สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะต้อนรับเข้าสู่รายการหยิบข่าวมาคุยนะคะวันนี้เราพบกันในวันอังคารที่18มิถุนายน2562วันนี้ดิฉันกุฎิราชนกุลรับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการนะคะแน่นอนค่ะว่ามาจนถึงวันนี้แล้วเนี่ยเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลเราก็ยังไม่เห็นเขาเลยนะคะว่าจะได้ข้อสรุปกันออกมาหรือไม่อย่างไรเพราะยังคงมีการเรียกร้องยังคงมีการต่อรองยังมีกระแสข่าวภายในที่มันวุ่นวายอยู่เรื่อยๆไม่ว่าจะเป็นก่อนหน้านี้มีข่าวว่ากลุ่มส.ส.อีสานตอนบนที่เขาเรียกว่าคมขวานเนี่ยนะคะก็ออกมาเรียกร้องถึงเรื่องของตำแหน่งเก้าอี้ต่างๆส.ส.ภาคใต้เองจริงๆก่อนหน้านี้เคยออกมาแล้วทีนึงนะคะแล้วก็เงียบหายไปก็ออกมาพร้อมๆกันไล่ๆกันค่ะเป็นกลุ่มด้ามขวานก็เรียกร้องเรื่องของเก้าอี้เช่นเดียวกันนะคะมีข่าวคุณผู้ชมว่าเรียกร้องให้ตัวแทนนะคะคือพันเอกสุชาติจันทรโชติกุลเป็นเตรียมทหาร12ร่วมรุ่นของพลเอกประยุทธ์นี่แหละอยากให้คนนี้มาเป็นรัฐมนตรีในขณะที่มีการรวมตัวกันทั้งส.ส.อีสานตอนบนทั้งภาคใต้พรรคขนาดเล็กๆเองค่ะนี่ก็มีกระแสออกมาทั้งพรรครักผืนป่าพลังท้องถิ่นไทยมีข่าวว่ารวมตัวการต่อรองเก้าอี้รายละเอียดเป็นจริงอย่างนั้นหรือไม่เดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะคะรวมไปถึงคนในพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยก็มีข่าวเช่นกันพูดคุยกันกับทางคุณภูวนาถณสงขลาค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนที่จะคุยการเมืองเมื่อวานนี้มีข่าวการเสียชีวิตของคุณสมชายคุณปลื้มนะคะหรือว่ากำนันเปาะนั่นเองที่รู้จักกันในชื่อของกำนันเปาะนะครับก็ถือว่าเป็นผู้ที่รู้จักกว้างขวางในจังหวัดชลบุรีมานานนะแล้วก็ครอบครัวก็ลงมาเล่นการเมืองในท้องถิ่นหลังจากนั้นก็พัฒนามาสู่การเมืองระดับประเทศนะลูกชงลูกชายก็ในฐานะคนเคยทำข่าวนะยังจำได้ตอนไปทำข่าวที่บางแสนที่อะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ก็ดูแลนักข่งนักข่าวเป็นอย่างดีก็ขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวคุณปลื้มด้วยละกันนะครับเพราะเมื่อก่อนนี้จริงๆบางแสนเนี่ยก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่หนึ่งในอดีตนะแล้วก็โทรมลงไปช่วงหนึ่งตอนนี้ก็ฟื้นฟูกลับมานะครับเป็นจุดท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมจริงๆพูดถึงเรื่องของนามสกุลคุณปลื้มวันนี้เห็นว่าคุณวีระสมความคิดก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นถึงคุณอิทธิพล ที่มีข่าวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีวัฒนธรรม แต่ปรากฏว่าเอ๊ะคุณอิทธิพลเนี่ยลงส.ส.นะคะถ้าจำไม่ผิดน่าจะเขต6ครับแพ้ให้กับพรรคอนาคตใหม่ซึ่งเป็นพรรคโนเนมแต่ก็ถูกคุณวีระมองว่าอ้าวแพ้เลือกตั้งแต่ได้กลับมาเป็นรัฐมนตรีเหมาะสมหรือไม่นะอันนี้กำลังว่าด้วยเรื่องของภาพครม.ที่การจัดตั้งคณะรัฐมนตรีครั้งนี้เนี่ยผมว่าเป็นบทเรียนสำคัญของคุณประยุทธ์นะก็ประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยแหละนะเพราะว่าด้วยความที่เข้ามาเป็นนายกรัฐมนตรีครั้งแรกเนี่ยเข้ามาโดยการทำรัฐประหารเข้ามานะครับดังนั้นมันจะไม่วุ่นวายเพราะว่าเป็นอำนาจรัฐาธิปัตย์ซึ่งอำนาจรัฐาธิปัตย์เนี่ยนะครับถ้าเปรียบกับบางประเทศเนี่ยมันเป็นอำนาจที่สูงมากนะครับเป็นอำนาจที่ในหลักวิชารัฐศาสตร์นะครับการเรียนสากลเนี่ยก็เทียบเท่ากับสมบูรณาญาสิทธิราชย์เลยที่ซ้ำไปนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะตั้งใครจะสั่งใครจะโยกย้ายใครหรืออะไรเนี่ยนะครับและยิ่งมามีมาตรา44เนี่ยมันทำให้ปฏิกิริยาในการกระเพื่อมเนี่ยมีน้อยใช่ไหมเราจะสังเกตเห็นว่าถ้าเป็นรัฐบาลอื่นเวลาโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการเนี่ยมักจะถูกฟ้องถูกไปร้องศาลปกครองถูกอะไรเนี่ยนะรัฐมนตรีวุ่นวายไปหมดก็ไม่กล้าย้ายไม่กล้าอะไรพลเอกประยุทธ์เนี่ยทำได้นะครับเพราะมีมาตรา44ล่าสุดก็เพิ่งใช้มาตรา44ต่ออายุใช่ไหมกสทช70ปีทำงานนี่ก็คือว่าถ้าเป็นรัฐบาลเลือกตั้งไม่มีใครกล้าทำหรอกนะแต่มาตรา44ทำได้อะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เคยชินแล้วอยู่มา5ปีคิดว่าเฮ้ยมันคงเป็นแบบนี้แหละตอนนี้ก้าวแรกก็รู้แล้วว่า1มันไม่ใช่นะครับแค่จัดตั้งรัฐบาลเนี่ยนะมันมีความพยายามจัดตั้งรัฐบาลกันมานานแล้วต้องบอกว่ามีความพยายามจัดตั้งตั้งแต่หลังจริงๆตั้งแต่หลังเลือกตั้ง24มีนาเนี่ย
นี่มาสังเกตไหมว่ามีการออกมาบอกโอ้ยฉันได้ป๊อปปูล่าโหวตเยอะที่สุดเพราะฉะนั้นฉันจะต้องเป็นพรรคในการจัดตั้งรัฐบาลได้ส.ส.น้อยไม่เป็นไรแต่พอบอกเฮ้ยนั่นมันการเลือกตั้งทางตรงนะคุณกำลังเทียบเคียงกับตำแหน่งประธานาธิบดีนะมันไม่ใช่ระบบของไทยหรือเปล่านะถึงได้หยุดไอ้วาทกรรมนี้ไปนะไม่อ้างอีกนะแล้วก็มาอ้างกันในเรื่องว่าฉันรวมเสียงได้มากที่สุดเกินกึ่งหนึ่งแล้วนะก็แถลงกันไปแถลงกันมาก็นับกันยังไงเนี่ยนับซ้อนไปซ้อนมามันก็ไม่ได้ก็อาจจะด้วยเดิมทีเนี่ยเพื่อไทยเขาได้เสียงเกินกึ่งหนึ่งนะคะของสภาผู้แทนราษฎรแต่ตอนหลังไปคิดคำนวณด้วยสูตรใหม่ของกกต.ทำให้เสียงเนี่ยไม่ถึงกึ่งหนึ่งแล้ว พปชร.เขาเลยถือโอกาสนี้ว่าเขาสามารถรวบรวมเสียงได้ด้วยสูตรใหม่นะคะนะครับก็นี่แหละมันก็เป็นผลมาจากรัฐธรรมนูญปี60นะซึ่งยอมรับหรือไม่ยอมรับก็แล้วแต่แต่ยังไงเราต้องบันทึกไว้เป็นประวัติศาสตร์การเมืองไทยว่ารัฐธรรมนูญปี60ที่ร่างโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์และคณะเนี่ยมันสร้างปรากฏการณ์สร้างประเด็นปัญหาปมปัญหาเยอะแยะตรงนี้มันเป็นปมปัญหาอย่างหนึ่งในการจัดตั้งรัฐบาลที่ไม่สามารถจัดตั้งได้เนี่ยนะครับมันทำให้เห็นว่า11พรรคนะ11พรรคเล็กนะรวมกันเข้ามา10พรรค11พรรคนะพรรค2เสียง3เสียงเนี่ยมันเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดตั้งถ้าจัดตั้งรัฐบาลให้เสียงเกินกึ่งหนึ่งให้ได้เกิน250ให้ได้เนี่ยมันเลยต้องกลายเป็นรัฐบาลเท่าไหร่ล่ะ12 13พรรคขึ้นมาอย่างเงี้ยนะซึ่งมันเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะรัฐธรรมนูญคือถ้าไม่ได้รัฐธรรมนูญไม่ได้เขียนแบบนี้มันไม่วุ่นวายในขณะเดียวกันเนี่ยด้วยความที่มีสูตรพิสดารต่างๆเกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้วิธีการในการที่จะให้ได้มาซึ่งส.ส.เนี่ยมันเปลี่ยนแปลงไปค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นเนี่ยมันทำให้พอถึงเวลาเก้าอี้รัฐมนตรีเนี่ยมันมีจำกัดมันไม่ใช่เก้าอี้ในโกดังสินค้าที่อ่ะล็อตนี้ขอ200ตัวซื้อแจกไปเลยคนละตัวจบใช่ไหมแต่มันเป็นเก้าอี้รัฐมนตรีที่มีต้องทำงานนะมีงานเข้ามาเกี่ยวข้องงานเกี่ยวข้องไม่เท่าไหร่มันมีงบประมาณเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนี่จึงเป็นเหตุให้มีข่าวว่าอยากจะได้กระทรวงนั้นกระทรวงนี้ถูกถามว่าทำไมบางกระทรวงไม่มีใครแย่งไม่มีใครอยากได้เช่นศึกษาธิการหลักอย่างนี้จริงๆศึกษาธิการเองก็ประมาณเยอะนะเพียงแต่ว่าถ้าทำไม่เป็นเนี่ยอันตรายยังไงอ่ะเพราะว่าคนในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะมีความรู้แล้วก็กลุ่มที่จะเคลื่อนไหวในกระทรวงศึกษาธิการเนี่ยค่อนข้างจะแข็งกลุ่มครูกลุ่มอะไรครูสภากลุ่มอะไรพวกนี้ไปยุ่งมากๆเนี่ยอาจจะเป็นประเด็นได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่ค่อยมีคนอยากจะเสี่ยงเพราะว่าพอภาพลักษณ์คิดดูนะนักการเมืองถ้าทะเลาะกับครูบาอาจารย์ประชาชนที่เป็นลูกศิษย์จะเข้าข้างใครครูบาอาจารย์ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เหมือนกันเนี่ยพานเนี่ยพานไหว้ครูเนี่ยใช่ไหมครูบาอาจารย์เนี่ยอย่างน้อยเขายังได้รับการเห็นใจนะว่าเฮ้ยคงมีคำสั่งนะคงมีโทรศัพท์ฮอตไลน์มานะครับเพราะว่ายุคนี้มันเต็มไปด้วยกระแสข่าวเรื่องถ้าไม่พอใจอะไรขึ้นมาก็จะมีโทรศัพท์สั่งการไปเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วยิ่งระดับแกนนำของรัฐบาลเงี้ยพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณเงี้ยงับเหยื่อง่ายๆเลยอ่ะใช่ไหมเจอผู้สื่อข่าวถามคิดว่าเรื่องนี้มีใครอยู่เบื้องหลังไหมคะจริงๆเป็นผู้ใหญ่ระดับนี้นะครับไม่ควรจะตอบง้อมีเด็กจะทำแบบนี้เองไม่ได้เนี่ยมันไม่ควรตอบเลยคือเขาโยนมาพวกคุณงับปั๊บเลยใช่ไหมมันก็กลายเป็นประเด็นเนี่ยใช่ไหมจริงๆจริงๆคุณบอกผมไม่รู้นะยิ่งคุณชวนมาก็ได้แต่ตอนแรกมีอยู่นะคะว่ายังไม่ได้รับรายงานไม่ได้รับรายงานแต่พอไปต่อสร้อยไงใช่ไหมแต่ว่าคือพลเอกประวิตรเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็พูดแล้วนะมันต้องมีสงสัยว่ามีคนอยู่เบื้องหลังเพราะเด็กคิดเองไม่ได้ใช่ไหมคือพอตอบตรงนี้มันก็พลาดแล้วเพราะโดยเฉพาะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาคิดเองได้นะครับแล้วยิ่งเขาเห็นภาพอย่างเงี้ยเลือกตั้งมาตั้งแต่24มีนานะครับวันนี้18หรืออีก6วันเนี่ยครบ3เดือนแล้วนะแค่6วันเนี่ยครบ3เดือนแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยยังตั้งครม.ไม่ได้นะกลุ่มทางภาคใต้ด้ามขวานด้ามขวาน13เก้าอี้ไม่ได้สักเก้าอี้เดียวนะครับกลุ่มทางอีสานตอนบนคมขวาน11เก้าอี้ไม่ได้เขาก็มานั่งเปรียบเทียบดู
ชาติไทยพัฒนาได้แค่ชาติไทยชาติไทยพัฒนา5แต่ถ้าชาติพัฒนานี่3แต่ชาติพัฒนาได้1เก้าอี้ใช่ใช่ไหมชาติไทยพัฒนาเนี่ยได้ใน2 1ว่าการกับ1ช่วยใช่ไหมซึ่งคำถามมันก็เกิดคำถามขึ้นมาแล้วพรรคการเมืองอื่นๆล่ะทำไมเขาถึงไม่ได้ตรงนี้มันถึงได้การออกมาเคลื่อนไหวนะซึ่งก็ไม่ฉลาดอีกเหมือนกันสำหรับคนในพปชรเองเนี่ยคือกลายเป็นว่ามันทำให้เห็นความคือกลุ่มที่เขามีเคลื่อนไหวเนี่ยเขาสามารถที่จะตั้งสมการนี้ได้ถูกไหมสามยังได้หนึ่งเก้าอี้ใช่ไหมห้ายังได้สองเก้าอี้ถ้าใช้สมการเดียวกันเนี่ยสิบเก้าอี้มันควรจะได้สี่ดิใช่ไหมแต่เนื่องจากที่บอกไงมันไม่ใช่เก้าอี้ที่สั่งซื้อจากโรงงานอุตสาหกรรมใช่ไหมเป็นเก้าอี้ที่มีอยู่แล้วเป็นเก้าอี้ที่มีคนอยากได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันก็มีทำให้เกิดประเด็นที่ขึ้นมาปุ๊บแล้วก็ทางพปชรบางคนก็ออกมาพูดทำนองว่าเฮ้ยถ้าไม่มีพปชรเนี่ยทั้ง11คนภาคอีสานทั้ง13คนภาคใต้เนี่ยจะได้เข้ามาเหรอก็กลายเป็นชัดเจนว่าเฮ้ยคุณสบประมาทคนในพรรคของคุณเองนะแสดงว่าถ้าไม่มีคุณไม่พรรคของคุณไม่ได้ชูว่าจะเลือกพลเอกประยุทธ์เนี่ยทั้ง13บวก11ก็คือ24 24คนนี้ไม่มีสิทธิ์เป็นสสงั้นเหรอนี่ดูถูกคนในพรรคตัวเองนะแล้วถ้าดูถูกคนที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งอย่างนี้มันเท่ากับว่ากระทบไปถึงประชาชนด้วยนะค่ะกลายเป็นว่าประชาชนเลือกคนที่ไม่ควรจะได้ให้ได้ขึ้นมาเพียงเพราะว่าเฮ้ยนี่เป็นเพราะใส่เสื้อของพลังประชารัฐมันก็กลับมาสู่อีหลอบเดิมของการที่แบบเราเคยพูดกันว่าเราอยากจะปฏิรูปการเมืองใช่ไหมให้พรรคการเมืองเข้มแข็งให้ระบบไม่ยึดติดกับตัวบุคคลมันก็กลายเป็นว่าเนี่ยรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยทำให้มันยิบย่อยไปหมดนะเพียงเพราะว่าคุณต้องการจะล็อกว่าเฮ้ยถ้าใช้สูตรเดิมปี40ปี50ที่ใช้มาเนี่ยพรรคที่ได้รับเลือกตั้งเขตเยอะที่สุดก็จะได้คะแนนเยอะที่สุดปาร์ตี้ลิสต์แล้วคะแนนปาร์ตี้ลิสต์คะแนนพวกนี้ก็ไปคำนวณปาร์ตี้ลิสต์ก็จะได้เยอะที่สุดก็จะได้เสียงข้างมากทำยังไงที่จะล็อกไม่ให้ได้ก็เลยไปสร้างไอ้กฎสสพึงมีขึ้นมาเพราะนั้นทำให้พรรคเพื่อไทยเนี่ยได้ละ137แต่ว่าไม่ได้บัญชีรายชื่อเลยแม้แต่คนเดียวซึ่งมันก็ตลกไงในขณะที่คุณบอกว่าเฮ้ยพรรคเล็กๆเนี่ย 60,000 30,000 40,000 เนี่ยคะแนนตกน้ำไม่ได้แล้วคะแนน7.9 ล้านใช่ไหมมันตกน้ำได้ตรงเลยใช่ใช่ไหมมันเป็นอะไรที่มาเป็นผลพวงของรัฐธรรมนูญปี60ที่ร่างโดยคุณมีชัยฤชุพันธ์คือชื่อนี้ต้องจำให้แม่นๆว่าเก่งจริงๆในการร่างรัฐธรรมนูญให้มันออกมาได้อย่างที่ต้องการขนาดนี้แล้วก็เชื่อเลยว่าตอนที่โหวตรับไม่รับรัฐธรรมนูญมีคำถามพวกไม่มีคำถามพวกนี้ไม่มีใครรู้ไม่มีรายละเอียดพวกนี้ไม่โผล่หรอกเพราะตอนนั้นเนี่ยเพราะถ้าโผล่เนี่ยนักการเมืองโวยกันตอนนั้นแหละนักการเมืองเขี้ยวลากดินที่บอกว่าเดินไปที่ไหนพรมขาดเป็นทางเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าคุณมีชัยล่างอะไรไว้ให้มารู้จริงๆเนี่ยโอ้ยตะลีตะเหลือกล่าสุดท้ายมันก็สภาพออกมาแบบนี้ตัวแปรมันถึงได้เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไม่แปลกที่ทางแต่ละกลุ่มจะมองดูว่าเฮ้ยฉันมีความสำคัญซึ่งถ้าเป็นลักษณะนี้นะอนาคตพักนี้ก็เหนื่อยถ้าคุณภูวนาถเป็นพลเอกประยุทธ์เนี่ย ก็คงบริหารจัดสรรลำบากเหมือนกันใช่ไหมเพราะพักร่วมเราก็ควรที่จะเป็นจะต้องมีเก้าอี้ให้เขาเหมือนกันไม่อย่างนั้นเขาก็ไม่มาร่วมในขณะเดียวกันภายในเนี่ยก็น่าจะเคลียร์กันได้ง่ายกว่าพักร่วมไหมคะหรือว่ายังไงโควต้ามันจะต้องใช้อย่างเท่าเทียมกันในเมื่อตรงนี้เนี่ยถ้าไหนๆจะแยกเป็นมุ้งแล้วเนี่ยแต่ละมุ้งเนี่ยต้องทำบัญชีมุ้งแต่ด้วยความที่ว่าเฮ้ยหนึ่งตัวคุณประยุทธ์เองนะก็ไปดึงตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมมาจากพลเอกประวิตรซึ่งไม่รู้ด้วยวิธีคิดอะไรของคุณประยุทธ์นะหรือใครเชียร์ใครอะไรก็ไม่รู้นะจะบอกว่าเป็นห่วงคุณประวิตรเพราะคุณประวิตรมีอาการไม่แข็งแรงเกี่ยวไหมคะนะเพราะเห็นว่าพลเอกประวิตรบ่นถึงขั้นว่าไม่ไหวแล้วอาการขนาดนั้นก็จริงๆแล้วมันคือผู้สูงอายุนะมันเป็นเรื่องของกำลังใจอ่ะคือถ้าพูดชัดๆตั้งแต่ต้นว่าอ่ะไม่เป็นไรหรอกพี่เอาตำแหน่งรัฐมนตรีกลาโหมไปอาจจะหายป่วยก็ได้
ใช่ไหมมันเป็นกำลังใจเฮ้ยผมต้องเป็นรัฐมนตรีแล้วผมต่อผมต้องแข็งแรงเข้มแข็งไว้ก่อนแต่พอมันไม่มีความชัดเจนนี่โอ้มันก็ป่วยกระสอบกระแสใช่ไหมใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เกิดปฏิกิริยาได้เพราะสังเกตดูเนี่ยใช่ไหมพอนอกจากกลุ่มแล้วเนี่ยคุณดำรงพิเดชออกมาคุณดำรงพิเดชทุกคนก็รู้ว่าวิ่งไปกินข้าวบ้านใครเป็นประจำวิ่งเข้าวิ่งออกบ้านไหนเดี๋ยวป่าๆอะไรอย่างงี้ใช่ไหมลอยต่อป่าห้าไอ้มูลนิธิห้าลอยต่อไอ้เนี่ยพื้นป่งพื้นป่าซึ่งเขารักพื้นป่าเนี่ยใช่ไหมแล้วก็ได้รับการเอ็นดูเป็นพิเศษจากพลเอกประวิตรถ้าพูดกันตรงๆนั่นแหละนะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณดำรงพิเดชอาจจะออกมาหุ่นหงิดแทนก็ได้มันก็สามารถเป็นไปได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นมันถึงทำให้ครม.เนี่ยมีปัญหาถ้าคุณดำรงพิเดชเขามีกี่เสียง2เสียง2เสียงใช่ไหมคือโควต้าเนี่ยมันไม่ชัดเจนคือถ้าบอกไว้ตั้งแต่ต้นว่าเฮ้ยต้อง4เสียงได้1เก้าอี้อันเนี้ยมันจะหารลงตัวเศษไม่มีการปัดใช่ไหมมันก็จะพอที่เฉลี่ยได้ในขณะเดียวกันเนี่ยตัวสายคุณประยุทธ์เองเนี่ยก็ต้องยอมรับว่าเฮ้ยคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งไม่ได้มาจากอะไรคุณมาตามกติกาที่เขียนโดยคุณมีชัยใช่ไหมรัฐธรรมนูญเพราะนั้นเนี่ยไอ้สสในสังกัดของคุณเนี่ยไอ้รัฐมนตรีตำแหน่งในสังกัดของคุณเนี่ยมันต้องแคบลงนิดนึงคุณต้องเสียสละลงมาหน่อยใช่ไหมไม่ใช่ว่าอย่างนี้หมดคือถามว่าบางคนเนี่ยจำเป็นไหมที่ปรึกษากฎหมายบางทีไม่จำเป็นต้องเป็นรองนายกก็ได้คุณวิษณุไปเป็นประธานที่ปรึกษารัฐบาลเลยก็ได้ใช่ไหมพอออกมาตอนนี้เป็นรองนายกก็โดนเละเหมือนกันคือการตีความวิธีตีความนอกจากนักข่าวจะมึนแล้วเนี่ยบรรดาผู้ที่เรียนทางด้านนิติศาสตร์มาก็ปวดหัวไปตามๆกันเลยไอ้มิราเคิลออฟลอเนี่ยมันไม่มีใครยอมรับใครเป็นใครใช่ไหมมันก็พอคุณดำรงพิเดชออกมาก็ไปโยงเอาคุณชัดตะปูนนะคือชื่อฉายาเป็นที่รู้จักกันคุณชัชวาลคงอุดมคุณปัวหน้าคิดว่าเป็นเพียงแค่ข่าวไหมหรือว่ามันก็พอมีมูลความเป็นจริงอยู่ที่ว่าพรรครักผืนป่ากับพรรคพลังท้องถิ่นไทยเนี่ยเขาจับมือกันเพื่อที่จะขอต่อรองเก้าอี้คือตอนแรกเนี่ยเขาจับมือกันนะเขาจับมือกันตอนที่ตัดสินใจมาร่วมหอลงโรงกับพรรคพลังประชารัฐเนี่ยเขาก็จับมือกันมาตลอดแหละใช่ไหมแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคุณดำรงพิเดชก็มองว่าเฮ้ยถ้างั้นเนี่ยถ้าสองคนเนี่ยนะสองพรรคเนี่ยรวมกันแล้วเนี่ยใช่ไหมมันก็ไม่ใช่แค่2ของคุณดำรงพิเดช uh-huh. ใช่ไหมมันก็ควรจะกลุ่มนี้ก็ควรจะได้ uh-huh. ก็เป็น5กลายเป็น5พอเป็น5มันควรจะได้สักอย่างน้อย1เก้าอี้คุณชัชวาลไม่เอาคุณชัดไม่เอาเนี่ย ก็ให้คุณดำรงพิเดชก็ได้แต่ว่าเอาสสมาเข้ามันก็เหมือนสูตรของ10พรรคอ่ะ10พรรคเนี่ยคือทุกคนมีคนละพรรคแต่ทำไมเราพูดว่า10เสียงก็มารวมกันก็เพราะมาบวกกัน uh-huh. เพราะฉะนั้นคุณดำรงพิเดชก็คิดในสูตรของคุณดำรงพิเดชว่าเฮ้ยฉันมี5นะเพราะฉันสนิทกันอะไรกันแต่คุณดำรงพิเดชลืมไปว่าคุณชัดเนี่ยคือโดยการเข้ามาเล่นการเมืองเนี่ยนะครับกับวิธีที่ในการดำรงอยู่ของคุณชัดเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกันธุรกิจของคุณชัดนะครับการใช้ชีวิตประจำวันของคุณชัดต่างๆเนี่ยมันอาจจะไม่สอดคล้องกันเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องของแต้มต่อเรื่องของแรงกดดันมันอาจจะมีมากกว่าคนอื่นพอมันมีมากกว่าคนอื่นปุ๊บเนี่ยทำให้คุณชัดต้องดำรงสถานะว่าเป็นกลางแบบฉันไม่ต่อรองไม่เรียกร้องอะไรเขาไม่สามารถที่จะเรียกร้องได้คุณชัดเนี่ยเป็นคนที่ถ้าเรียกร้องเนี่ยนะครับมันอาจจะมีผลกระทบเหมือนคุณชาดาเสี่ยหนูอ่ะไม่ใช่คุณอนุทินชาญวีรกูลเนี่ยใช่ไหมถ้าเรียกร้องมากๆเนี่ยจริงๆเนี่ยมันก็จะกระทบจำได้ไหมว่าที่มีรองโฆษกออกมาพูดถึงธุรกิจของคุณอนุทินใช่ไหมมันก็จะไปพาดพิงของธุรกิจได้ใครก็ตามที่มีธุรกิจไม่ว่าจะธุรกิจอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับถ้าไปเรียกร้องมากๆเนี่ยมันก็จะไปกระทบธุรกิจเพราะฉะนั้นคุณชัดเนี่ยเป็นคนฉลาดงั้นบอกให้ตั้งงั้นฉันไม่เรียกร้องจะได้ไม่กระทบกับธุรกิจกระทบกับอะไรใช่ไหมเพราะว่าส่วนหนึ่งเนี่ยทุกคนก็รู้ว่าคุณชัดทำสยามรัฐใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะแต่อีกแค่ถือหุ้นสื่อก็มึนตึบไปหมดแล้วถูกไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ก็เป็นประเด็นที่ทำให้คุณชัดเองเนี่ยต้องระวังตัวต้องระวังตัวอยู่ในสถานะแบบนี้เนี่ยคือไม่รู้ว่าใครเป็นมิตรใครเป็นศัตรูที่แท้จริงเนี่ยถ้าเกิด
ผมโดดเข้าไปร่วมกับคุณดำรงพิเดชซึ่งเขาจริงๆเขาสนิทกันสองคนนี้ใช่ไหมพี่ชัดกับน้องเอี้ยงเนี่ยเขาสนิทกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณดำรงพิเดชก็คิดไปเองแต่ลืมนึกไปคุณดำรงพิเดชเนี่ยจะละวาดฟาดหัวฟาดหางยังไงก็ได้แต่คุณชัดเนี่ยไม่ได้เพราะฉะนั้นที่คุณดำรงพิเดชออกมาก็หวังที่อยากจะทำงานในกระทรวงทรัพยากรจริงๆแล้วหวังจะได้จริงๆเลยใช่ไหมใช่ไม่งั้นไม่ออกมาหรอกออกมาให้เปลืองตัวทำไมใช่ไหมเพราะอย่างน้อยเนี่ยฉันมีตำแหน่งอะไรเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมันจะต้องมีการตำแหน่งปลอบใจปัญหามันถึงได้มาตรงที่ว่าเฮ้ยคุณในกลุ่มคุณเองคุณคอนโทรลไม่ได้แล้วภาพที่มันออกมาเนี่ยมันทำให้ใครอ่ะคุณรดาวันวงศรีวงใช่ไหมบอกมันเป็นรัฐบาลที่ยี้จริงๆคำนี้มันเป็นคำที่สืบทอดมามีมานานแล้วใช่ไหมมีมานานแล้วคุณเนวินก็ได้รับเป็นคนแรกๆเลยที่ซ้ำไปรัฐมนตรียี้อะไรนี้รัฐมนตรียี้ห้อย120อะไรเนี่ยนะซึ่งอันนั้นมันเป็นปรากฏการณ์ทางการเมืองนะครับซึ่งมันเป็นเรื่องจริงที่มันมีการตั้งฉายาสมญานามนี้ให้เพราะฉะนั้นมันก็เลยถูกแล้วรัฐบาลยี่มาตลอดซึ่งพอด้วยความที่ตัวเองไม่สามารถที่จะจัดสรรได้อย่างใจคิดนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าเฮ้ยต้องดึงคนโน้นดึงคนนี้เข้ามาภาพมันก็เลยถามว่าสังคมคิดยังไงนะครับเพราะว่ากลายเป็นว่าอ่ะพวกนี้ก็บอกฉันมีแม้กระทั่งกลุ่มสามมิตรคุณสมศักดิ์เทพสุทินคุณสมศักดิ์เทพสุทินก็ก้องหงุดหงิดต่อหงุดหงิดว่าเอ้ยใครกล่าวร้ายหาว่าต่อรองเขาโอ้งเก้าอี้ได้กระทรวงเกษตรไม่กระทรวงเกษตรเนี่ยไม่มีใครกล่าวร้ายให้คุณสมศักดิ์นะคุณสมศักดิ์เขาพูดเขาเองนะถูกไหมแต่ว่าไอ้ที่เขาหงุดหงิดที่บอกใครมายังให้ข้อมูลอยู่เดี๋ยวเขาจะฟ้องเนี่ยนะก็อยากจะดูเหมือนกันไงเราก็อยากจะดูว่าก็ดีนะให้เขาฟ้องกันให้น้ำขุ่นนะเราเชียร์เลยต้องบอกว่าเชียร์เลยคุณสมศักดิ์ฟ้องเลยอะไรเงี้ยนะมันจะได้เห็นชัดไงว่าเอ้ยในพรรคมันเกิดอะไรขึ้นแต่โดยส่วนตัวผมเชื่อว่าคุณสมศักดิ์เนี่ยเขานักเลงพอเขาไม่ฟ้องหรอกและเก้าอี้ที่เขาอยากได้ทุกคนก็รับรู้ก็คือกระทรวงเกษตรใช่ไหมแต่กระทรวงเกษตรยกมาให้ประชาธิปัตย์เป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วประชาธิปัตย์บอกว่าถ้าไม่ให้ประชาธิปัตย์ไม่เข้าขึ้นมานี่มันไม่มีทางเลยนะหายไป50กว่าเสียงนี่ยังไงก็ไม่ถึงกึ่งนึงไปเป็นฝ่ายค้านอิสระไปเป็นอะไรก็แล้วไปอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่เนี่ยมันจะไม่เกิดรัฐบาลเสียงที่เกินครึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ว่าประชาธิปัตย์เรียกร้องอย่างไรเนี่ยก็ต้องยอมนะมันถึงได้เปิดมีทั้งประเด็นคุณสมศักดิ์แล้วก็โยงไปที่ทุกคนพยายามเรียกร้องตอนนี้คือเฮ้ยคนที่ไม่มีคนที่มีประวัติมีอะไรอย่างเงี้ยควรจะเพลาๆหน่อยได้ไหมที่ประวัติไม่ค่อยดีอะไรอย่างเงี้ยคะไม่ใช่ประวัติไม่ค่อยดีมีประวัติที่มันถูกสืบค้นได้อะเพราะบางอันเนี่ยมันยังไม่ได้มีการตัดสินเราจะไปใช้คำว่าไม่ดีไม่ได้ใช่ไหมมันมีประวัตินะของการมีประเด็นเหมือนกับกรณีรายชื่อสว.เนี่ยก็อ่ะคนที่ถูกฟ้องแพ้มาสองศาลแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะในคดีที่เรื่องของทุจริตที่ดินตาบอดด้วยใช่ไหมซื้อที่อะไรเงี้ยอ่ะก็ยังมาโผล่เป็นชื่อสว.แล้วก็เงียบหายไปหรือว่าเป็นชื่อของอยู่ๆก็ตั้งสำรองมาเดนิลเขาก็คุยขึ้นมาเลยเป็นอะไรสว.สำรองแต่กลายเป็นอดีตสื่อมวลชนที่เคยมีข่าวเรื่องได้รับรถนะมีอะไรมีการใช้สิทธิทางสื่อมวลชนพิเศษนะครับจนทั้งอยู่ไม่ได้ก็ต้องลาออกไปเพราะไม่อยากให้ทางต้นสังกัดเขาก็รับไม่ได้มันก็มีหลักฐานอะไรออกมาเงี้ยไปอยู่ก็กลับมาโผล่เป็นชื่อสว.สำรองอย่างเงี้ยซึ่งมันก็ไม่ใช่นี่คือภาพที่คุณประยุทธ์จะต้องคิดสว.ที่แต่งตั้งขึ้นมาก็มีประเด็นใช่ไหมแล้วคนก็ถามถึงความรอบคอบก่อนที่จะทูลเกล้าขึ้นไปเนี่ยใช่ไหมตอนนี้ก็ทุกอย่างก็เงียบหมดในขณะที่สส.เองภาพหลายๆคนเนี่ยก็เป็นผู้กว้างขวางกันใช่ไหมพลเอกประยุทธ์ก็รู้เพราะมีกระแสข่าวว่าตีกลับแต่พอตีกลับแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าอะไรกลายเป็นว่าเฮ้ยทำเหมือนกับมันเป็นสมบัติในครอบครัวก็เอาฉันเป็นเองไม่ได้เอาน้องไปเป็นแทนได้ไหมเฮ้ยคือประชาชนในตอนเลือกตั้งไม่มีทางรู้เลยนะไม่มีทางรู้เลยนะว่าเลือกพี่เนี่ยแต่ถึงเวลาได้น้องเป็นรัฐมนตรีค่ะเพราะว่าพี่เนี่ยกลายเป็นว่า
เป็นที่รู้จักกว้างขวางในรูปแบบหนึ่งเช่นผู้กองธรรมนัสมีข่าวว่าจะได้เป็นรัฐมนตรีดีอีก็เลยเอาน้องมาแทนเอาน้องมาหรือคุณชาดาไทเศรษฐ์ก็ถูกมองว่าเป็นผู้มีอิทธิพลอีกก็เลยจะเอาน้องมาแทนก็พวกนี้เป็นผู้กว้างขวางทั้งนั้นนะคุณธรรมนัสก็เป็นผู้กว้างขวางคุณชาดาก็เป็นผู้กว้างขวางคุณชาดาเนี่ยโดนหนักด้วยนะกคสช.นี่แหละนะคะที่ไปตรวจเข้าไปค้นเข้าอะไรมีอาวุธสงครามไหมมีนู่นนี่เลยเข้าไปค้นใช่ไหมแต่สุดท้ายก็มาอยู่ร่วมกันกับพลังประชารัฐมันก็เป็นภาพที่ทำให้ประชาชนเขาคิดเฮ้ยเล่นอะไรกันอ่ะคือถามว่าคุณชาดาคุณธรรมนัสมีคดีอะไรไหมมันไม่มีใช่ไหมแต่ในความรู้สึกของประชาชนทั้งสองท่านเนี่ยเป็นคนที่กว้างขวางคือคำว่ากว้างขวางนี่มันมีสารพัดรูปแบบแล้วแต่ใครจะจินตนาการผมก็ไม่รู้นะแต่สำหรับผมเนี่ยทั้งสองคนเนี่ยคำว่ากว้างขวางของผมนะคือเขามีเพื่อนเยอะมีเพื่อนเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเพื่อนในอุทัยธานีมีเพื่อนเพราะนั้นก็เป็นธรรมดาที่โอเคนะแต่พอภาพมันออกมาอย่างเงี้ยมันไม่ใช่แล้วมันกลายเป็นการต่อรองที่มันวุ่นวายมันคาบเกี่ยวกันไปหมดตัวบุคคลก็มีปัญหาตัวกลุ่มก็มีปัญหาเก้าอี้ก็ไม่พอแถมเก้าอี้ส่วนหนึ่งเนี่ยพลเอกประยุทธ์ก็มีความรู้สึกว่ายังอยากได้เอาไว้อยู่ในกลุ่มแกนของตัวเองซึ่งมันก็ไปซ้อนกันใช่ไหมเพราะกลุ่มที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์เนี่ยดูเหมือนเป็นพลังประชารัฐอยู่ตรงข้างบนแต่ฐานข้างล่างเนี่ยมันไม่ใช่มันมีสามมิตรมันมีอดีตสสเพื่อไทยมีอดีตสสประชาธิปัตย์มีกปปสใช่ไหมมีอะไรปนอยู่ในนั้นเต็มไปหมดเลยใช่ไหมแต่มันเป็นพีระมิดยอดแหลมที่ออกมาว่าเป็นพลังประชารัฐเพราะฉะนั้นเนี่ยเรากำลังเห็นภาพคุณประยุทธ์ไปยืนอยู่บนปลายยอดแหลมและอาจจะยืนสองขาไม่ได้ด้วยเพราะมันยอดมันแหลมมากไงมันยืนขาเดียวก็เอ็นไปเอ็นมาด้วยเหตุนี้หรือเปล่าจึงมีข่าวว่าพลเอกประยุทธ์จะมานั่งเป็นหัวหน้าพรรคก็ถ้าเป็นแบบนั้นจริงเนี่ยนะมันก็ยิ่งทำให้พรรคเนี่ยอยู่ในสภาวะที่ถูกตั้งคำถามกับสังคมมากขึ้นคือถ้าคุณจะเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยคุณไม่เป็นตั้งแต่ต้นใช่ไหมมันกลายเป็นว่าไอ้นี่คือสิ่งที่คุณเขียนมาตลอดผมยังนึกไม่ออกเลยว่าคุณชวนเนี่ยหายไปไหนทำไมอะคะก็ที่ตั้งจดแจ้งตั้งพรรคพลังประชารัฐไงคุณชวนชูจันทร์หายไปเห็นไหมนี่จำชื่อจำนะลืมไปเลยไหมนึกว่าผมหมายถึงคุณชวนหลีกภัยใช่ไหมเฮ้ยท่านเป็นประธานสภาไปแล้วใช่ไหมมีข่าวเขาไหมหายไปไหนไม่รู้นะคะแล้วเขาอุตส่าห์เป็นคนตั้งพรรคเป็นแล้วบอกว่าเป็นเพื่อนเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ได้อะไรเลยกลายเป็นหัวหน้าพรรคก็มาเป็นคุณอุตมะกลายเป็นสี่รัฐมนตรีที่มามีบทบาทภายในพรรคแล้วก็คนอื่นๆกลุ่มอื่นๆใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ละช็อตแต่ละช็อตแต่ละช็อตพอเอามาวางเรียงกันเนี่ยมันไม่เป็นคุณกับพลเอกประยุทธ์เลยนะเริ่มช็อตแรกเป็นคุณชวนชูจันทร์ไม่ใช่ชวนหลีกภัยเริ่มช็อตแรกเป็นคุณชวนชูจันทร์ตลาดน้ำของรัฐมยมนะแล้วก็มาเป็นอุตมะใช่สี่รัฐมนตรีแล้วถ้ามันมาโผล่เป็นประยุทธ์จันทร์โอชาแล้วผมสงสัยได้ไหมว่ามันถูกวางแผนมันถูกขีดเส้นเอาไว้อย่างนี้ตั้งแต่ต้นเป็นรถแมปอะไรอย่างเงี้ยเหรอคะ ที่วางเอาไว้แล้วก็ไม่รู้ไงถูกไหมเพียงแต่ว่าคุณรอเพราะนั้นถ้าถามว่าผมยังเชื่อว่าไม่กล้านะไม่กล้าที่จะเป็นหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐหรอกเพราะว่าอยู่ตรงนั้นเนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกก็ยังมีระยะห่างกับพรรคพอมาเป็นหัวหน้าพรรคเนี่ยเฮ้ยลูกพรรคเนี่ยมันไม่ใช่ทหารในสังกัดนะต่อให้สมมุติว่ากลุ่มด้ามขวานเนี่ยเอาเพื่อนรุ่นนะรุ่น12มาด้วยกันได้เนี่ยมันก็ไม่ดีอีกอ่ะคือกลายเป็นอยู่ในล็อตเดียวกันหมดซึ่งมันเป็นภาพที่ทำให้การตั้งครม.ชุดเนี้ยเต็มไปด้วยข้อครหาเต็มไปด้วยประเด็นคำถาม mm-hmm. ทั้งตัวบุคคลทั้งกลุ่ม mm-hmm. ทั้งเรื่องของการขีดการวางแผนเอาไว้ตั้งแต่ต้นก่อนการเลือกตั้ง mm-hmm. หลายๆอย่างมันดูเป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีเอาซะเลยนะคะแม้ว่าการเข้ามานี่พยายามจะเข้ามาตามรัฐธรรมนูญระบุเลยนะคะนี่มาตามรัฐธรรมนูญระบุเป๊ะๆ เลยหวังว่าการได้มาซึ่งตำแหน่งนายกจะมีความสง่างามแต่
ดูแล้วเนี่ยประชาชนก็ตั้งคำถามกันเยอะละค่ะทั้งความไม่สง่างามทั้งความดูไม่มีความชอบธรรมทั้งเรื่องของการตั้งรัฐมนตรีทั้งเรื่องของที่มาสวทั้งหมดดูเหมือนว่าจะเป็นเข็มที่ทิ่มแทงใส่เปรียบเสมือนรัฐบาลชุดนี้เหมือนลูกโป่งอะค่ะไม่รู้ว่าจะโดนเจาะแตกเมื่อไหร่เดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อช่วงนี้พักกันก่อนสักครู่ค่ะความชอบธรรมค่ะคุณภูวนาถในช่วงที่แล้วเราก็ว่ากันมาเยอะแล้วนะเรื่องของการต่อรองเก้าอี้ตำแหน่งแห่งหนอะไรต่างๆเนี่ยนะคะในขณะเดียวกันอีกหนึ่งตำแหน่งคือตำแหน่งสวอันนี้ไม่ต้องต่อรองอะไรเลยมั้งคะไม่ต้องต่อรองเพราะว่าเขาเสร็จหมดแล้วไงจิ้มจิ้มกันมาเลยก็คือทุกอย่างนี้ก็จะอ้างในเรื่องของรัฐธรรมนูญเขียนเอาไว้ยังไงก็ทำตามรัฐธรรมนูญแบบนั้นทีนี้บอกว่ามันเป็นประเด็นที่ฝากให้สังคมจะต้องคิดว่ามันใช่ไหมรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างนั้นน่ะใช่แต่ถามว่าตอนนี้เราได้เห็นของจริงคือตอนที่เขียนเนี่ยทุกคนอาจจะไม่ได้คิดว่าเฮ้ยมันจะทำให้ได้สวในลักษณะนี้นะ194คนที่มาโดยการแต่งตั้งใช่ไหมแต่บังเอิญเนี่ยทุกคนไปมองภาพว่าเฮ้ยในการแต่งตั้งเนี่ยก็คงจะได้รับรู้กันนะอ๋อมี400คนรายชื่ออย่างนี้อย่างนี้สุดท้ายจะเลยคณะกรรมการที่สรรหามีใครแต่พอมันไม่เห็นอะไรเลยแล้วอยู่ๆก็โผล่ขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่าคณะกรรมการสรรหาเองเนี่ย 5-6 คนก็มาเป็นสว.ด้วยใช่มั้ยแล้วก็บอกว่าไม่ได้เลือกไม่ได้เสนอชื่อตัวเองคือไอ้ใครจะเสนอก็แล้วแต่ถ้าคนเสนอนั่งอยู่ตรงนั้นน่ะนั่งกันอยู่9คน10คนตรงนั้นน่ะแล้วเสนอกันสลับกันไปมาเนี่ยภาพมันก็ไม่สง่างามใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยที่เราค้างกันไว้เมื่อสักครู่นี้ก็คือในเรื่องของความสง่างามมันควรจะบังเกิดพลเอกประยุทธ์ควรจะตระหนักตรงนี้เพราะต่อให้ตั้งรัฐมนตรีต่อให้ตั้งสวนะครับพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นคนจ่ายเงินเดือนให้กับสวให้กับรัฐมนตรีแต่คือประชาชนมันคือเงินภาษีอากรของประชาชนที่เอามาเสียให้เพราะฉะนั้นพลเอกประยุทธ์ต้องนึกว่าเฮ้ยประชาชนเขาจะมองยังไงรับได้ไหมกับที่แบบบอกเนี่ยก็มีแหละกติกามีกฎเกณฑ์มีแต่ไม่ประกาศในราชกิจจาไม่อะไรสักอย่างหนึ่งนะครับอย่าลืมว่าที่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์ก็สรุปตัวเลขออกมาเนี่ยบอกให้5ปีเนี่ยสวจะใช้เงินประมาณ 3,600 ล้านเยอะนะถูกไหม3,600 ล้านนะครับซึ่งอย่างวันก่อนที่จัดงานโอท็อปนะครับจัด3กี่วันอ่ะ4วัน5วันอะไรเงี้ยได้900ล้านใช่มั้ยเหนื่อยกันถ้าเป็นถ้าตายแต่เนี้ยใช้เงิน 3,600 ล้านเพราะฉะนั้นถึงได้บอกว่าในส่วนเนี้ยอยากจะให้ตระหนักว่าเฮ้ยนี่คือสาเหตุที่ประชาชนเค้ามองคือถ้ารัฐมนตรีไม่มีเงินเดือนไม่เอาภาษีไปจ่ายเงินเดือนนะสว.ไม่มีเงินเดือนค่ะไม่มีใครสนใจหรอกคุณจะตั้งใครขึ้นมาแต่พอคุณตั้งขึ้นมาแล้วคุณใช้ภาษีเป็นเงินเดือนแล้วคุณก็ตั้งทีขึ้นมาแล้วพอถึงเวลาแล้วบอกว่าเอ้ยมีดุลพินิจไหมแต่การโหวตไม่มีการแตกแถวเลยแม้แต่เสียงเดียวเนี่ยใช่ค่ะถ้าคุณพรเพชรโหวตได้ก็คงเป็น250เสียง ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่ต้องให้รู้ว่าเฮ้ยคุณต้องตระหนักนะว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนประชาชนเขามีสิทธิจะมาบอกว่าประชาชนไม่เกี่ยวเนี่ยมีได้เหมือนกับกรณีที่ตอนนี้เป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันการทำงานของกรมการค้าภายในที่อยู่นะบอกว่าขอความร่วมมือนะกรมการค้าภายในใช้คำว่าขอความร่วมมือให้ราคาน้ำมันปาล์มจากขวดละ24บาท25บาทขึ้นมาเป็น34บาทนั่นสิคือบวกเลย10บาทขึ้นไป10บาทเลยนะครับและห้างก็ติดป้ายว่าเพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายของรัฐถูกไหมมันไม่ได้บอกว่าจากการขอความร่วมมือเพราะภาพแบบนี้ปุ๊บก็ต้องเกิดขึ้นตรงนี้ขอรายละเอียดนิดนึงเพราะว่าพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะที่เป็นนายกคนปัจจุบันนะยังไม่มีครม.ใหม่เนี่ยบอกว่าเอ้ยพอใจกับมาตรการเนี้ยมันทำให้ช่วยราคาปาล์มขึ้นมาดีได้เนี่ยขอตั้งคำถามกลับไปว่าเพียงขึ้นราคาน้ำมันปาล์มที่วางขายอยู่บนเชลฟ์ในวันนี้ขึ้นไป10บาทมันย้อนกลับไปทำให้ราคาปาล์มสดขึ้นได้ทันทีโลกลายมาเป็นโลละ3บาทกว่าจริงเหรอต้องถามเลยว่าจริงเหรออันที่1 นะครับอย่างแรกเลย
สินค้าน้ำมันปาล์มน้ำมันอะไรก็แล้วแต่เนี่ยน้ำมันปรุงต่างๆเลยไหมทั้งสินค้าต่างๆที่ขายตามdiscount store ตามห้างสรรพสินค้าใหญ่ๆทั้งหลายแหล่เนี่ยนะครับมันคือสินค้าที่เขาสั่งซื้อไว้ล่วงหน้าหรือเป็นสินค้าที่นำมาฝากขายเอาไว้นะครับเขามีสต็อกของเขานะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาส่งมาในราคาต้นทุนที่เท่าไหร่ถามว่าห้างที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคบิ๊กซีโลตงโลตัสเนี่ยเขาไม่ได้สต็อกสินค้าเหรอเขาสต็อกนะครับเขาสต็อกเอาไว้เพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ขายอยู่ตอนนี้ไม่ใช่ล็อตที่ผลิตเมื่อวานพวกนี้ถ้าคือที่เขาสต็อกเขาส่งมาเนี่ยพวกนี้จะสต็อกสินค้าเนี่ยไม่น้อยกว่า3เดือนนะครับไม่น้อยกว่าอันนี้และในขณะเดียวกันเนี่ยตัวที่โรงงานที่ผลิตเนี่ยเขาก็ไม่ได้ผลิตวันต่อวันเขาก็ต้องผลิตเผื่อเอาไว้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่ได้กระทบเร็วขนาดนั้นแล้วสินค้าที่ฝากขายหรือสั่งซื้อและเพื่อเอามาจัดจำหน่ายเนี่ยนะทุกห้างเหมือนกันหมดแม้กระทั่งร้านสะดวกซื้อที่เราเห็นเนี่ยจะมีค่าวางเชลนะแล้วก็มีเทอมของการที่จะจ่ายเงินไม่ใช่ว่าเขาขายวันนี้แล้วเขาเรียกเงินคุณมารับไปเลยนะไม่ใช่อย่างน้อย90วันนี่ถือว่าเยี่ยมมากๆต้องมีเครดิตดีมากๆเขาถึงจะให้แต่ส่วนใหญ่แล้วจะเป็น180วันของที่ขายล็อตเนี้ยขายได้แล้วเนี่ยส่งของมาเมื่อไหร่นะครับขายได้แล้วเนี่ยอีก180วันคุณค่อยมาเอาเงินนะเพราะงั้นไอ้โรงงานที่ทำน้ำมันเนี่ยมันไม่ได้ได้เงินจากห้างสินค้าเลยทันทีนะต้องรอ90วันถึง180วันถึงจะได้ไอ้ค่าขายสินค้าล็อตนั้นแล้วจึงจะไปซื้อปาล์มสดเพื่อมาผลิตเพราะมันไม่มีทางคือเส้นทางของการผลิตนะครับอุตสาหกรรมการผลิตมันเป็นแบบนี้ทุกสินค้ามันเป็นไปไม่ได้ที่เฮ้ยขึ้นราคาหน้าจุดขายวันนี้แล้วมันจะไปได้กับแต่ปาล์มสดเลยทันทีทันควันรัฐบาลกำลังหลอกตัวเองมันเป็นไปไม่ได้เพราะอย่างที่บอกมันไม่มีใครอดเราเคยเห็นมันส่งสินค้ากันวันต่อวันไหมมันไม่ใช่สินค้าลักษณะที่ขายสดที่จะมาเป็นผักสดที่มันจะเสื่อมสภาพได้น้ำมันเนี่ยมาเป็นล็อตไปดูก็ได้ไอ้น้ำมันเนี่ยไปดูเลยข้างขวดว่าวันที่ผลิตเมื่อไหร่นะครับบางที่เนี่ยผลิตไว้ล่วงหน้าจะ3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันไม่ได้กระทบนะครับอย่ากรมการค้าภายในอย่ามาหลอกประชาชนว่าเฮ้ยนี่มันทำให้ราคาปาล์มสดขึ้นไม่ใช่ราคาปาล์มสดมันขึ้นของมันไม่ใช่ตรงนี้แต่ตรงนี้คนที่ได้เนี่ยที่ประชาชนเขาสงสัยเนี่ยใช่ก็คือห้างสรรพสินค้าเนี่ยขายในราคาทั้งที่เขาขายได้ต้นทุนเขาเนี่ยต้นทุนเขาเนี่ยเขาซื้อมาเขาตกลงกันมานานแล้วตั้งแต่ส่งสินค้ามาสต็อกเขาคือต้นทุนเท่าไหร่เขาต้องดูแล้วว่า24บาท25บาทเขาขายได้แล้วอยู่ๆรัฐบาลบอกให้เขาขาย34บาทกลายเป็นว่าบวกกำไรให้กับห้างสรรพสินค้าเพราะต้นทุนสินค้าล็อตนั้นของเขาเนี่ยมันไม่ใช่ล็อตใหม่ถูกไหมแล้วเงินมันก็ยังไม่ไปถึงปาล์มสดแต่กลายเป็นว่าเฮ้ยเขาถ้าดูในเนื้อผ้าเขาจะได้กำไรมากขึ้นเคยขาย24กลายเป็นขาย34ได้กำไรมากขึ้นแต่จริงๆแล้ววอลุ่มมันหายไปอีกห้างเองก็ไม่ได้เกิดประโยชน์มากที่ควรในเมื่อถ้าราคามันเท่ากันขึ้นไป34บาทคนที่เดินตลาดเดินห้างสินค้าจะรู้ว่าเฮ้ยราคาน้ำมันปาล์มเนี่ยปกติแล้วเนี่ยทุกคนจะเชื่อในเรื่องของคุณภาพการประกอบอาหารและความปลอดภัยใช่ไหมเขาก็จะบอกว่าน้ำมันจากน้ำมันถั่วเหลืองนะจะคุณภาพดีกว่าในความรู้สึกของผู้บริโภคนะว่าดีกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยราคามันจะอยู่ที่34 35แล้วถ้าน้ำมันปาล์มขึ้นมาเท่าถั่วเหลืองแล้วถามว่าจะซื้อน้ำมันปาล์มเพื่อของที่ราคาเท่ากันในความรู้สึกของประชาชนรู้สึกว่าเฮ้ยไอเนี้ยมันดีกว่าไอเนี้ยมันดีกว่าจริงไม่จริงไม่รู้แต่เป็นความเชื่อของเขาว่าเฮ้ยมันดีกว่าเพราะมันแพงกว่ามาตลอดเขาหันไปซื้อตรงนั้นห้างที่คิดว่าจะโอ้โหกำไร10บาทห้างก็ไม่ได้เกิดประโยชน์เท่าที่ควรเพราะว่ากลายเป็นคุณขายไม่ออกเพราะผมอย่างที่ถามเนี่ยคนเฮ้ยถ้า34เท่ากันผมก็ซื้อน้ำมันถั่วเหลืองผมก็ซื้อน้ำมันลำข้าวผมก็ไม่ซื้อน้ำมันปาล์มพอรู้สึกว่ากินแล้วมันอาจจะมีประโยชน์มากกว่ามันคือในความเชื่อของคนเป็นแบบนั้นถูกไหมเพราะฉะนั้นพอผมไม่ซื้อน้ำมันปาล์มไอ้ที่ขึ้นราคามาก็ขายไม่ได้เพราะขายไม่ได้หรือขายได้น้อยลงมันจะมีบางอย่างประเภทของทอดเขาจะนิยมมันจะมีบางอย่างที่ขายได้เพราะฉะนั้นเขาก็จะ
ขายได้น้อยลงพอขายได้น้อยลงโรงงานผลิตของยังเหลือในสต็อกที่ห้างโรงงานผลิตก็ส่งเข้ามาใหม่ไม่ได้นี่ถึงได้บอกว่ามันเป็นมาตรการที่ผิดฝาผิดตัวมันเป็นมาตรการที่ไม่ใช่อ่ะซึ่งคุณภูวนาถก็ยังหาคำตอบไม่ได้ว่าทำไมพลเอกประยุทธ์ถึงสนับสนุนมาตรการลักษณะแบบนี้ถูกไหมเพราะว่าเอาล่ะถ้าจะมาช่วยให้ราคาปลามันขึ้นอย่างที่คุณภูวนาถพูดไปเมื่อสักครู่นี้มันไม่ถึงหรือจะไปเอื้อประโยชน์ให้กับห้างแต่ก็ไม่ใช่อีกเพราะว่าคนก็ไม่ซื้อขายไม่ออกก็จะไปบอกว่าเอื้อก็ไม่ได้อีกใช่คือกลายเป็นว่าวิธีคิดในการทำงานไม่ว่ากรมการค้าภายในไม่ว่ารัฐบาลชุดนี้เนี่ยวิธีคิดมันไม่ขาดคือตั้งสติสักนิดนะว่าไล่อย่างที่ผมไล่ฟังเนี่ยตั้งสติสักนิดตั้งสติสักนิดไล่อย่างให้ฟังเนี่ยอยู่ๆอย่างเงี้ยขายน้ำมันวันนี้นะต่อให้ขายได้100ขวดเนี่ยก็ไม่ได้หมายความว่าไอ้โรงงานผลิตมันจะได้เงินเลยทันทีมันมีเครดิตเทอมของมันที่จะต้อง90วัน180วันถึงจะได้เงินไปซื้อมาผลิตใช่ไหมนั่นแหละโรงงานไอ้ปาล์มสดถึงจะได้ใช่ไหมแล้วตัวพอขายลดไม่ได้อีกใช่ไหมเพราะยอดขายมันลดลงอ่ะห้างก็ไม่ได้ประโยชน์ห้างก็ถึงได้กล้ำคืนฝืนทนไงต้องขึ้นป้ายว่านี่ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐนะคือใช้คำนโยบายไม่ใช่ว่าใช้ปฏิบัติตามอะไรการให้ความร่วมมือมันไม่ใช่ไงแต่ถามว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยผมยังนึกไม่ออกว่าเฮ้ยมันได้ประโยชน์ตรงไหนจริงๆคือตอนนี้คนไปด่าห้างแต่เราบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วผู้บริโภคหลายคนที่คุยกันนะถ้าน้ำมันปาล์มขึ้นมาเท่ากับน้ำมันถั่วเหลืองเมื่อไหร่ฉันซื้อน้ำมันถั่วเหลืองแต่เมื่อก่อนเนี้ยเพราะเศรษฐกิจมันไม่ดีไงน้ำมันถั่วเหลืองมัน34 35ต่อลิตรไอ้น้ำมันปาล์มมัน24 25ต่อลิตรโหประหยัดกว่ากันตั้ง10บาทเพราะฉะนั้นคนส่วนหนึ่งเขาก็เลือกที่จะประหยัดเพราะต้องยอมรับอย่างนึงว่าเศรษฐกิจตอนนี้มันยังไม่ใช่ยิ่งรัฐบาลตัดตั้งช้ามากเท่าไหร่เศรษฐกิจก็ยิ่งแย่ตอนนี้เนี่ยทุกคนบอกว่าต้นไตรมาส4น่ะถึงจะเกิดความเชื่อมั่นทางเศรษฐกิจขึ้นมานะครับก็ต้นไตรมาส4ก็คือเดือนตุลาแต่ก็ต้องขึ้นอยู่กับอีกว่าหน้าตาครม.ที่เราพูดไปเนี่ย มันจะมีคนยี้มีคนอะไรแค่ไหน เพราะว่านี่ก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะนะคะอยากให้เขาใช้คำนี้นะ please put the right man on the right job เพราะว่าไม่รู้ว่าออกมาเนี่ยมันจะเป็นไปอย่างนั้นหรือไม่และประชาชนรอคอยกันอยู่นะคะยังไงก็เคลียร์กันให้เสร็จเร็วๆนะคะเพราะว่าจะได้มาแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนกันสักทีตอนนี้ลำบากมากแล้วนะคะช่วงนี้หมดเวลาแล้วนะคะพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณภูวนาถณ สงขลาขอบพระคุณค่ะเราสองคนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ